สำหรับชีวิตของเราซึ่งแต่ก่อนเราอยู่ในศาสนาเราไม่มีเพลงเราไม่เคยร้องเพลงทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าอ้าวมีเพลงด้วยเราร้องเพลงเราฝึกร้องเพลงแต่จริงๆพี่น้องถ้าเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วไม่ยากร้องเพลงไม่ยากไม่ยากเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เพราะจิตวิญญ,ญาณของพระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระเจ้านะครับ มัทธิวบทที่7ครับมัทธิวบทที่7มัทธิวบทที่เอ็ต้องปิดปิดตัวนี้ก็ได้มันจะหนาวนิดนึงครับแอร์พี่น้องหนาวไหมเดี๋ยวปิดหมดเลยไหมค่าไฟสองหมื่นแปด อ,อฝากไว้กับพระเจ้าครับอธิษฐานขอพระเจ้าที่โวยพรขึ้นทุกเดือนเลยผมก็ผมก็ถามน้องๆว่าเอ,อ้เราเราใช้เยอะขึ้นไหมหรือยังไงผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอแต่เราก็ใช้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าทั้งเรียนเพ,พิ่มพีทั้งอสอนภาษาอังกฤษนะครับยิ่งเราในวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ก็ก็ใช้หนักพอสมควรน,นะครับ มัทธ <th> ิวบทที <c oughs> ่7นะครับมัทธิวบทที่ที่7มัทธิวบทที่7เราจะอ่านข้อที่12นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะศึกษากันในค่ำคืนนี้นะครับมัทธิวบทที่7ข้อที่12เหตุฉนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่านจงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกันเพราะว่านี่คือพระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ์ ย้มอ่านอีกข้อหนึ่งในลูกกาบทที่6ข้อ31แต่พี่น้องเก็บข้อนี้ไว้นะครับคล้ายกันลูก,กานะครับบทที่6ข้อที่31จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านเรามีการให้ฐานครับพระเจาครับเราขอบคุณพงศลับค่ําคืนนี้ขอบคุณพงศลับโอกาสและชีวิตของเราได้เข้ามาใน สถานที่ของพงค์ที่จะศึกษาโพจนะของพงค์ขอพงค์ทรงอยู่กับเราในเวลานี้และเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราเราขอฝากเวลานี้และทุกสิ่งไว้ทรงฤทธิ์ของพงค์ในพระนามสุดเจ้า <c oughs> เราเห็นในข้อที่12นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติของพระเจ้าที่บอกแก่พวกเราที่เป็นลูกของพระเจ้าก็คือคริสเตียนนะครับที่เราเชื่อในพระเจ้าในข้อนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดที่ท่านปรารถนาให้มนุษย์กระทํา แก่ท่านจงกระทําอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกันเพราะว่านี่คือพระญัติและคําพยากรณ์ของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งเราไว้เป็นกฎเขาเรียกว่ากฎทองคําหมายถึงอะไรครับกฎทองคําที่กฎทองคำเนี่ยหลายๆครั้งทุกคนต้องการอยากจะให้คนอื่นกระทําให้เราถูกต้องไหม นั่นคือทุกคนอยากจะได้อยากได้รับจากสิ่งที่คนอื่นทําดีแก่เราหรือ,อทําให้แก่เรานั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการก็รคือการที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่ในค่ําคืนนี้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราไว้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นผู้ที่จะรับเอาสิ่งนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าในในลูกาบทที 6. ่ 6: ข้อ1 3บสบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเรา ไม่ใช่เริ่มที่ตัวเขาซึ่งหลายๆครั้งเราเราเราคิดว่าเราเราจะทำอะไรเนี่ยเราทำเพื่อที่จะให้คนนั้นตอบแทนเราเกิดบคืนหรือเราทำเพื่อจะให้คนนั้นทำดีต่อเราหรือเรารักคนเนี้ยเพราะอยากต้องการให้เขารักเรากลับซึ่งถ้าพี่น้องทำแบบเนี้ยพี่น้องครับหลักการที่เราทำเพื่อจะให้เขาทำกลับคืนมา ถ้าเราทําแบบนี้และเราทําแบบที่เราหวังที่จะให้เขาก็ทาต่อเราวันหนึ่งพี่น้องจะหยุดทําวันหนึ่งเราจะหยุดทําเพราะอะไรครับเราจะเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ทําแล้วเราไม่ได้ผมได้ยินบ่อยครั้งว่วาโอ้ยฉันเหนื่อยกับการที่จะช่วยเขาฉันเหนื่อยกับการที่จะทําดีต่อเขาฉันเหนื่อยต่อการที่จะช่วยเหลือเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราทําแล้วเราอยากจะได้รับการตอบสนองกับคืนมา อยากได้รับการตอบ,ตอบแทนกลับคืนมาซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าทำแก่เขาแล้วท่านจะได้แต่พระเจ้าบอกเราในข้อนี้ว่าเหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์กระทำแก่ท่านเราอยากให้เขาทำดีต่อเราใช่ไหมครัพระเจ้าว่าไม่ต้องไปเริ่มที่เขาเริ่มที่ตัวเราและมากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้น พี่น้องลองคิดตามว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าจงกระทำต่อเขาหรือรักเขาหรือปฏิบัติต่อเขาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องทำดีกับขึ้นมาเขาจะต้องมาช่วยเหลือเราเขาจะต้องให้เรากลับขึ้นมาซึ่งพี่น้องรู้ไหมครับ ถ้าเราทําแบบนี้เราเหมือนใครเราเหมือนใครครับเราเหมือนพระเจ้าของเราเราเหมือนพระเยซูคริสต์พี่น้องลองคิดตามครับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งมีกี่ครั้งที่พระเจ้าผิดหวังในตัวเราที่พระเจ้าให้เราเพราะเจ้าอวยพรพวกเราเพราะเจ้าให้สิ่งดีๆแก่ชีวิตของเราแล้วหลายๆครั้ง เราไม่เคยตอบแทนพระเจ้าเราไม่เคยทำสิ่งที่เราควรที่จะทำตอบแทนแก่พระเจ้าผมถามว่าคนเอาแค่ในห้องนี้วันหนึ่งเราทำให้พระเจ้าผิดหวังกี่ครั้งบ่อยมากแต่ผมถามพี่น้องหน่อยครับเราไม่ได้ทำอะไรตอบแทนพระเจ้าพระเจ้ารักเราวันๆหนึ่งเราไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลย เราไม่ได้คิดว่าเราจะรับใช้พระเจ้ายังไงเราไม่ได้คิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อพระเจ้าบ้างพี่น้องอย่าลืมนะเราเป็นหนี้พระเจ้าเราเป็นหนี้อะไรเราเป็นหนี้ที่พระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราเราสมควรตกนรกแต่พระองค์ใช้หนี้ให้แก่เราพี่น้องจําได้ไหมที่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเรามาใช้หนี้ให้แก่เรา เราไม่มีเราเราไม่สามารถใช้นี่ตัวเราเองได้เราพงค์มาถ่ายเพื่อไถ่ายบาปให้กับน,นี่ของเราก็คือบาปของเราและเมื่อพระงค์ไถ่ายบาปเราแล้วตอนนี้เราเป็นนี่ใครนี่พระเยซูแต่พงค์บอกไหมว่าคุณต้องมาใช้นี่ให้เราพงค์ไม่ได้บอกแต่กิจสำนึกของความเป็นมนุษย์ ของการที่คนคนนึงมาช่วยเหลือเราโอเคแน่นอนแหละเราไม่มีสมมุติว่ามีคนใช้นี้เราร้อยล้านเราจะเอาเงินไหนมาตอบแทนเขาใช่ไหมแต่เราขอบคุณเขาได้ไหมถ้ามีโอกาสเราช่วยเขาได้ไหมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ที่เราทำได้มันตอบมันบ่งบอกถึงอะไรครับการตอบแทนซึ่งในการในการที่เราเชื่อพบะเจ้าพี่น้องครับ ไอสิ่งที่พี่น้องให้พระเจ้าสิ่งที่พี่น้องรับใช้พระเจ้ามันไม่ได้ทําให้พระเจ้าสมบูรณ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นหรือดีขึ้นแต่เป็นการที่เราจะตอบแทนพระเจ้าเท่าที่เราทําได้อย่างอย่างอย่างผมมารับใช้พระเจ้าผมไม่ได้หวังว่าผมจะเอาอะไรเละทําอะไรเพื่อจะให้พระเจ้าคืนได้ผมรู้ผมให้คืนอะไรพระเจ้าไม่ได้ ผมไม่มีผมไม่มีอะไรที่ในสิ่งที่พระเจ้าสละชีวิตเพื่อผมจะตอบแทนพระเจ้าได้ไม่มีครับแต่ผมอยากจะมีทำสิ่งที่เล็กน้อยที่ชีวิตในโลกนี้ที่ผมมีเพื่อจะให้พระเจ้าคืนเพื่อจะตอบแทนพระเจ้าคืนซึ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาพระเจ้ารักเราและเราไม่ได้รักพระเจ้าคืน หรือเวลาที่พระเจ้าอวยพรเราหรือให้สิ่งใดแก่เราและพระเจ้าเราไม่ได้ให้พองคืนเราไม่ได้ตอบแทนพระเจ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราสมควรที่จะทำปฏิบัติได้สมควรอย่างที่พระเจ้าปฏิบัติต่อเราผมถามว่าพระเจ้าควรทำอะไรครับพระเจ้าควรจะหยุดที่จะให้เราพระเจ้าควรจะหยุดที่จะรักเรา พระเจ้าควรจะหยุดที่จะช่วยเหลือเราถูกต้องไหมครับเพราะเราสมควรไหมไม่สมควรแต่พระเจ้าหยุดรักเราไหมไม่พระเจ้าหยุดช่วยเราไหมไม่พระเจ้าหยุดอวยพรเราไหมไม่พระเจ้าหยุดให้เราไหมไม่ทําไมเลยครับทําไมเพราะความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเพราะสิ่งที่พระเจ้าให้เรามันมากกว่าความเป็นมนุษย์ มันสูงส่งกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งในข้อนี้เช่นกันพระเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์กระทําแก่ท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันแน่นอนครับเราอยากให้คนทําดีต่อเราเราอยากให้คนทําดีต่อเราเราอยากให้คนช่วยเหลือเราเราอยากให้คนพูดดีต่อเราเราอยากให้คนรักเราผมถามว่า ถ้าราวันนี้เรานั่งรอให้คนอื่นรักเราจะเป็นยังไงครับผมว่าน้อยมากที่พี่น้องจะได้รับความราักถ้าเรานั่งรอแต่ให้คนอื่นช่วยเราเช่นกันครับพี่น้องก็จะไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือถ้าเรานั่งรอไม่มีใครได้แต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราต้องกระทำก็คือเราต้องเริ่มจากตัวเรา ที่จะแสดงออกที่จะทำและถ้าเราหวังโอเคเราหวังแหละแต่ถ้าเราไม่ได้เราผิดหวังแต่ถ้ามากกว่านั้นแน่นอนนะอย่างพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้เรารักทงคืนไหมแน่นอนครับแต่ถ้าพระเจ้าเป็นไงถ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้คืนเป็นไงครับความรักของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยน การให้ของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เรากระทําต่อพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนความเป็นพระเจ้าพี่น้องเช่นกันครับในกฎในข้อนี้ยพระเจ้าบอกว่าจงกระทําต่อเขาเหมือนอย่างที่เราต้องการแต่ถึงเราไม่ได้เราก็จะทำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเพราะว่ากฎในข้อนี้และการ ในข้อนี้ในการที่เริ่มจากตัวเราผมถามพี่น้องหน่อยครับสมมุติผมช่วยพี่เบบซี่ผมช่วยพี่เบบซี่ผมไม่รู้หรอกว่าพี่เบบซี่จะช่วยผมคืนได้เมื่อไหร่แต่ผมไม่ได้สนใจว่าพี่เบบซี่จะช่วยผมคืนหรือไม่ผมรู้แต่ว่าตอนนี้ผมมีโอกาสได้ช่วยเขาผมมีกำลังผมสามารถช่วยเขาได้โดยที่ไม่ได้ต้องการคืน ไม่ได้ต้องการและเวลาที่ผมทําอย่างนี้ไว้เรื่อยๆทุกคนที่ผมช่วยผมไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องให้อะไรผมเขาจะต้องช่วยอะไรเพราะอะไรไรู้รไหมครับเมื่อผมไม่ได้หวังอะไรจากใคร sweat. ในสิ่งที่ผมช่วยในสิ่งที่ผมรักในสิ่งที่ผมให้มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมไม่ผิดหวังกับใครเลยเพราะอะไรครับผมไม่ได้หวังอะไรแต่ถ้าผมให้แล้ว ผมเวลาผมป่วยไม่มีใครโทรมาเลยเวลาผมไม่มีไม่มีใครถามข่าวเลยใช่ไหมเราก็คิดละแต่พี่น้องเนี่ยเวลาเราไม่หวังเราจะป่วยเราจะเป็นอะไรเราจะมีไม่มีเราไม่นึกเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ยังเป็นต้องมาช่วยเราเพราะเรามันเริ่มที่ใครครับไม่ได้เริ่มที่เขาครับมันเริ่มที่ตัวผม มันทําให้ผมเดินกับพระเจ้าได้ดีขึ้นมันทําให้ผมรักเขาได้ดีขึ้นโดยที่ผมไม่สะดุดในตัวผมเองเราไม่ได้สะดุดเพราะเขานะเราสะดุดที่ตัวเรามันอยู่ที่เราว่าเราต้องการอยากจะเป็นแบบไหนในทางของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบอกว่าให้เราเริ่มที่ตัวเราซึ่งเราดูในข้อนี้ครับรมบทที่13บสา รหมดที่13ข้อ8ถึง10โรมหมดที่13ข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับในน้าที่2 2 7 7อยอย่าเป็นนี่อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ทําให้พระราชบัญญัติสําเร็จแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่ารักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทําอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสําเร็จแล้วในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใคร พระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นหนี้ใครแต่พระเจ้าว่านอกจากความรักทำไมพระเจ้าพูดอย่างนี้เพราะพระเจ้าบอกว่าเวลาที่เราอย่างที่ผมบอกพี่น้องพระเจ้ารักผมใช่ไหมครับผมเป็นหนี้ใครครับผมเป็นหนี้พระเจ้าเมื่อผมเป็นหนี้พระเจ้าพี่น้องรู้ไหมผมก็เป็นหนี้พี่น้องเหมือนกัน พี่เป็นหนี้ที่ผมต้องรักพี่น้องเพราะใครครับเพราะพระเจ้ารักผมผมเป็นหนี้พระเจ้าที่ผมจะต้องรักพี่น้องเข้าใจไหมครับเราเป็นหนี้พระเจ้าที่เราจะต้องรักคนอื่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักและเราเป็นลูกของพระเจ้าเราควรเป็นอะไรครับความรักและพระเจ้าว่าจงรักกันและกันซึ่ง ผมเป็นหนี้ใครผมเป็นหนี้พระเจ้าผมควรทำไงครับผมควรใช้หนี้ผมโดยการรักพี่胞ซี่รักตติรักคนอื่นและเวลาที่เรารักกันพี่น้องรู้ไหมเพราะคำของพระเจ้าบอกว่าสิ่งต่างๆอ่ะพระเจ้าห้ามอย่ายั้งอย่านานแต่พระเจ้าบอกว่าท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ถ้าสมมุติเรารักเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านก็คนนั่งข้างๆนี่แหละเพื่อนบ้านก็คือคนบ้านข้างๆเราใกล้ๆเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารักเพื่อนบ้านของเราความรักจะไม่ทําอันตรายต่อเพื่อนบ้านของเราเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นจึงจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติสําเร็จความรักเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรง ได้รับเกียรติในชีวิตของเราความรักเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราที่เรารักคนอื่นเพราะพระเจ้าก็รักคนอื่นอาจารย์ชมิดจะบอกเสมอว่าพระเจ้าจะอวยพรเราถ้าพระเจ้าเห็นพระอ,องค์ในชีวิตของเราเพราะถ้าพระองค์รักเขาเราก็ควรรักเขาซึ่งพี่น้องนะพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครแต่จงเป็นหนี้ความรัก เราควรรักกันและกันไม่ใช่เพราะเราต้องการให้เขาให้เราผมควรรักพี่เวบซี่ผมควรรักพี่น้องเพราะผมเป็นหนี้พระเจ้าผมถามพี่น้องหน่อยพี่น้องใช้หนี้หรือ,อยังพี่น้องใช้หนี้ไหมทุกวันเนี้ยหรือพี่น้องบอกเราลืมไปแล้วไม่มีหนี้ไม่มีหนี่ นี่ที่เราเป็นต่อพระเจ้าตอนนี้คือนี่เห็นความรักที่เราจะต้องรักพี่น้องรักคนอื่นกระทําต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราต้องการให้เขาก็ทำแต่แต่แต,แต่แต่จุดเนี้ยมันสูงกว่าและมันมากกว่าเพราะมันอยู่จุดแบบพระเจ้าเพราะถ้าเราถ้าเรารักแบบโลกคืออะไรครับ ผมดีกับ FC, พี่อุซีเพราะผมได้ประโยชน์จากพี่อุซีผมดีกับพลเพราะผมได้ประโยชน์จากพลถ้าหมดหมดผลประโยชน์ไม่คุยกันผมไม่ได้ไปกินข้าวบ้านพลผมไม่คุยกับพลไปบ้านพี่อุซีบ่อยก็คุยกับพี่อุซีถ้าวันหนึ่งเราทะเลาะกันเราก็เลิกเพราะเราเราเราไม่มีผลประโยชน์แล้วนั่นคือสิ่งที่เห็นไหมครับโลกนี้กำลังทำแบบนี้ และทุกคนในโลกนี้เขากำลังทําเขาไม่ชอบคนนั้นเขาไม่ชอบคนนั่นคือสิ่งที่ธรรมาดาแต่สำหรับเราพาระเจ้าพระเจ้ากว่ารักแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักรักแม้กระทั่งคนที่เราไม่อยากจะรักซึ่งนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเวลาที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นหนี้พระเจ้าว่าอย่าเป็นหนี้ใครแต่เป็นหนี้ความรักซึ่งพี่น้องไหมครับ พระเจ้าต้องการให้เราที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นหนึ่งได้รับพระพอสองได้เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเราดูอีกข้อนะครับกาลาเทียบทที่ห้ากาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบสามถึงสิบห้าครับกาลาเทียนะครับบทที่ห้าข้อที่สิบสาถึงข้อที่สิบห้าน้าที่สองพันสารอห้าสิบสอง พี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าพระราชบัญญิทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทำให้กันและกันย่อยยับไป นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเห็นในลูกของพระเจ้าเพื่อนบ้านของเราคือใครครับที่คนนี้นั่งอยู่ด้วยกันนี่เพื่อนบ้านของเราคือคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆเราคนที่อยู่ด้วยกันเวลาที่เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเวลาที่เราอยู่ใกล้เคียงกันสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรากะทำก็คือไอ้ที่เราได้รับเสรีภาพก็คืออะไรครับได้รับการไถ่ของพระเจ้าแล้วเราบอกโอ้ยเรา ไม่ไปไม่ตกนรกแล้วเราไปสวรรค์แล้วแล้วเราก็ปล่อยว่าโอ้ไม่เป็นไรเราอยากจะทําอะไรก็ได้อยากเป็นยังไงก็ได้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เสรีภาพเป็นช่องทางที่ท่านให้ปล่อยตัวตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรัก <c oughs> เห็นไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรากระทาก่อน มันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแต่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้ามันเริ่มที่ตัวเราแล้วได้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้ถ้าเราได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเขาก็เป็นหนี้พระเจ้าเหมือนกันถูกต้องไหมสมมติพี่มุสทำดีต่อผมพี่มุก็เป็นหนี้พระเจ้าเหมือนกันเขาก็ต้องใช้หนี้พระเจ้าผมก็ต้องใช้หนี้พระเจ้าถูกต้องไหม ผมก็ต้องใช้นี่พี่ปรก็ต้องใช้นี่และเมื่อเรารักกันไปนไงครับพระเจ้าได้รับเกียรติผมได้เริ่มก่อนพี่ปร่ตามมาแต่ทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมครับมันขึ้นอยู่ที่ใครขึ้นอยู่ที่เราถ้าสมมุติผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้หวังอะไรถ้าผมไม่ได้รับการตอบแทนไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้หวังผมช่วย ด้วยใจบริสุทธิ์ผมช่วยเพราะผมทำเพื่อพระเจ้าพี่น้องต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราทำอะไรก็ตามถ้าเราเริ่มที่ตัวเราเราถามตัวเราว่าเราทำเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเราเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อพระเจ้าเราทำเพราะเรารักพระเจ้าเราทำเพราะเราเป็นหนี้พระเจ้าหรือเราทำเพราะเราอยากให้ พี่น้องรู้ไหมบางครั้งคนบางคนมาคบเราเพราะได้ผลประโยชน์พี่น้องรู้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรครับผมชอบมาเลยแต่สุดท้ายพี่น้องรู้ไหมครับความรักที่ผมให้แก่เขามันจะไกลกลองว่าใครมาด้วยผลประโยชน์หรือมาด้วยความ ความรักที่ผมให้แกเขาสิ่งที่ผมให้แกเขามันจะกรองของมันเองว่าคนนั้นมาด้วยอะไรเพราะสิ่งที่ผมให้มันบริสุทธิ์อยู่แล้วสิ่งที่ผมให้มันมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเราดูข้อสุดท้ายหนึ่งทีมุทีบทบที่หนึ่งข้อที่ห้าครับหนึ่งทีมุทีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าครับ หานร้าที่2397คนระับหรือที่มาที่บทที่1นึ่ข้อที่5แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั้นก็คือความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์และจากจิตสํานึกอันดีและจากความเชื่ออันจริงใจอืเพราะจุดประสงค์ของผมมันไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการอะไรใช่ไหมจุดประสงค์ผมไม่ได้ต้องการอะไรซึ่งผมถึงบอกพี่น้องไงครับสิ่งที่เรากะทาพระเจ้าไม่ได้ต้องการเป็นเริ่มจากคนอื่น พระเจ้าให้เริ่มจากตัวเราถ้าเราอยากให้เขารักเราเราต้องเริ่มจากตัวเราถ้าเราอยากให้เขาช่วยเราเราต้องเริ่มจากตัวเราคือส่วนส่วนมากรู้ไหมครับเราไปขอเขาก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันมีโอกาสจะช่วยมีโอกาสจะให้แต่พี่น้องรู้ไหมครับหลายๆครั้งอ่ะบางคนบอกเขาใช่เดี๋ยวอาจารย์มีกําลังมันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เรา บางครั้งการช่วยมันไม่ใช่เงินการช่วยกำลังเรามีความคิดเรามีคำหนุนใจเรามีสิ่งต่างๆเรามีมันไม่จังเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปคำอธิษฐานเราก็อธิษฐานได้เราอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเขาไม่อธิษฐานเผื่อเราก็ไม่เป็นไรเราทำดีต่อเขาเขาไม่ทำดีต่อเราไม่เป็นไร ถ้าพี่น้มีจิตใจที่เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นมี่น้รับและเราเราอย่าอยู่ในถนนเส้นเดียวกันกับเขาหนึ่งมิโน้มับพี่น้องอจะเดินกับพระเจ้าได้ดีสองไม่มีอะไรที่หยุดพี่น้องในการที่จะทําทดีต่อเขาหรือที่จะรักเขาเพราะเราไม่ได้เดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันเราต้องเช็คตัวเราเสมอว่าอันนี้เส้นทางของโลกอยู่ตรงนี้แต่เส้นทางของพระเจ้าอยู่ตรงนี้ทางด่วนนะพี่น้องเห็นไหม เขาอยู่ในเส้นทางที่รถติดแต่เราอยู่นบนเส้นทางด,วด่วนที่เราต้องเช็คว่าเรากำลังทำเนี่ยเราอยู่จุดไหนเราอยู่ทางด,วด่วนหรือเราอยู่ทางที่รถกำลังเขากำลังวิ่งกันโลกเนี้ยเขากำลังวิ่งในทางเส้นทางมาัคุณให้ฉันฉันให้คุณคุณมีประโยชน์ฉันครบคุณฉันไม่มีประโยชน์ไหมเราเป็นแบบนี้ หรือเราเป็นแบบนี้แบบพระเจ้าคืออะไรครับมันไม่ได้เริ่มที่เ่าเขาอะมันเริ่มที่เราและใครจะช่วยเราเดินต่อไปได้ครับไม่ใช่เขาครับแต่เราครับเราเข้าใจในหลักการของพระเจ้าและเราทำตามแบบของพระเจ้าและเราจะเดินกับพระเจ้าและเราจะไม่มีอะไรหยุดถึงพี่พี่บ๊ซีชีวิตเนี้ยพี่บ๊ซีไม่ช่วยผมเลยผมก็ไม่หยุดที่ช่วยเขา ถึงเขาจะไม่รักผมเลยผมก็ไม่อยู่ที่จะรักเขาเพราะผมไม่ได้ต้องการอะไรเพราะผมกำลังใช้นี่ของผมซึ่งพี่ซี่อาจจะไม่รู้คนไม่เชื่อพระเจ้าอาจจะไม่รู้แต่ผมกำลังใช้นี่พระเจ้าผมผมกำลังใช้นี่ผมมีน้อยผมก็ใช้น้อยมีมากผมก็ใช้นะแต่ผมใช้ไปเรื่อยๆจะหมดเม,มื่อไหร่คงไม่หมดอะครับเพราะบาปผมเยอะ บาปพี่น้องเยอะเหมือนผมไหมมันไม่มีคำว่าหมดแต่เราทำเพราะเรารักพงค์เราทำเพราะเราอยากเดินตามแบบของพงค์เราไม่อยากจะอยู่<ม>เหมือนคนธรรมดาถ้าเราทำเหมือนคนธรรมดาเราก็เป็นเหมือนคนเราก็เครียดเหมือนเขาเราก็กังวลบ,บางคนนะบางคนนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรเลยเครียดเรื่องคนอื่น ไม่ได้เครียดเรื hmm. ่องตัวเองนะเครียดเรื Dude, the truth. The truth. The truth. ่องคนอื่นทาไมเขาเป็นอย่างนี้ทาไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาเป็นทําไมเขาไม่เป็นอย่างนี้ทาไมเขาไม่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 เครียดเครียดเรื่องคนอื่นแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราไปเครียดเรื่องคนอื่นพระเจ้าว่าเริ่มที่ตัวเราพี่น้องเว้เวลาที่เราเริ่มที่ตัวเราเวลาเขาจะแสดงความรักต่อเราหรือไม่มันบ่งบอกว่าเขารักเราหรือไม่ ถ้าเขาไม่ทําก็แสดงออกชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมาก <rattling. S 1> ถ้าวันที่คุณไม่ช่วยก็แสดงว่าปากที่คุณบอกว่ารักมันก็แสดงออกแล้วว่าคุณไม่ได้รักคุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้สนใจมันชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นไรผมเดินต่อพระเจ้าผมเดินกับพระเจ้าต่อไปเพราะผมไม่ได้เป็นหนี้คุณครับผมเป็นหนี้พระเจ้าผมต้องเดินกับพระเจ้ผาผมต้องรับใช้ผมต้องรักคนอื่นผมต้องช่วยเขาเพราะไม่ใช่เพราะคุณ แต่เพราะพระเจ้าและเพราะมันเริ่มที่ตัวผมไม่ใช่เริ่มที่คนอื่นถ้าเราเอาชีวิตคนอื่นมามามาเป็นจุดกำหนดว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราเหนื่อยด้วยเราทอ้อเราเดินต่อไม่ได้แล้วเราก็จะหมดกำลัง หลายๆครั้งพี่น้องรู้ไหมเวลาที่เราเห็นคนอื่นกำลังแย่สิ่งที่เราต้องมองก็คือตัวเราครับเราอย่าแย่เหมือนเขาก็พอเพราะทุกคนแย่แล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการคือคนที่ไม่แย่ที่คอยอยุงข้างและพยุง,งเขาขึ้นซึ่งเราต้องเรียนรู้ว่ามันไม่เริ่มที่คนอื่นมันเริ่มที่ตัวเราและเราจะต้องช่วยเขาเราจะต้อง เดินในแบบของพระเจ้าไม่ใช่ในทางของคนไม่เชื่อพระเจ้าแต่ในทางของพระเจ้าซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้ว่าการที่เราอยากให้คนอื่นทําต่อเราไม่ได้เริ่มที่เขาเริ่มที่เราพระเร้าว่าจงกระทําต่อเขาเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาทําต่ออันนั้นคือโพสต์นะของพระเจ้า แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือตัวอย่างของพระเจ้าที่รักเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ว่าเราดีเราทำบาปเราไม่ทำบาปเราเป็นยังไงพระเจ้าไม่ได้หยุดรักเราถ้าพระเจ้าบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้คนนี้ไม่น่ารักหยุดรักเขาสักแป๊บหนึ่งเราจะเป็นยังไงหรือหยุดที่ช่วยเขาสักแป๊บหนึ่งเขาจะเป็นยังไง แต่พระเจ้าไม่ได้ทําแบบความดีของพระเจ้าเหมือนเดิมความรักของพระเจ้าเหมือนเดิมเพราะนั่นคือแบบที่พระเจ้าเป็นและเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นเช่นกันเราไม่ควรจะให้คนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดหรือสิ่งที่คนอื่นเขาทำมากำหนดตัวเรามันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ั่นเป็นสิ่งที่ผมหวังว่าหลายครั้งในชีวิตของเราถ้าเราอยากทำให้พระเจ้าพอพระทัยหลายคนบอกมันต้องทำไมสามีเราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้พี่น้องมันไม่เริ่มที่คนหนึ่งมันเริ่มที่เราถ้ามันเริ่มที่เราผมผมเคยบอกพี่พี่น้องเสมอว่าเราไปเปลี่ยนคนอื่นได้ไหม แม้กระทั่งเขาไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนผมก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเขายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แล้วไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราช่วยเขาไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่เราต้องเริ่มที่ตัวเราเราเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเราตั้งใจเราทิฐฐานเราอยากจะให้พระเจ้าช่วยเราเราเปลี่ยนได้แต่เราต้องเริ่มที่ตัวเรา ถ้าเราเริ่มที่ตัวเราแล้วไม่ยากแก้ไขที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราทำจากตัวเราก่อนและสิ่งต่างๆปล่อยให้เป็นน้ำประทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นคนดูแลเราพระเจ้าจะเป็นคนไวยพ์เราซึ่งนั่นคือการที่เราเป็นแบบพระเจ้าคือการเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวให้เรามีการอธิษฐานครับ เพืไ่ได้ครับเราขอบคุณพงศ์สำหรับค่ำคืนนี้